ิดเหตุไฟไหม้เฮือนของประชาชนอยู่ที่บ้านสะกัวเมืองนาหมอกแขวงอุดมไซมีเฮือนเสียหายถูกไฟไหม้จำนวน5หลังมูลค่าเสียหายนี้ประมาณ133ล้านกีบเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการปคสเมืองนาหมอกแขวงอุดมไซได้ให้ฮู้ว่าในวันที่19เมษายน2023เวลาประมาณ 14:30 นาทีได้เกิดเหตุไฟไหม้เฮือนของประชาชนอยู่บ้านสะกัวเมืองนาหมอกแขวงอุดมไซจำนวน5หลังมูลค่าเสียหาย133ล้านกีบสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยครั้งนี้แม้นเกิดจากความบ่ระวังในการดังไฟแต่งกลิ่นแล้วบ่มอดให้ละเอียดตามคำให้การของประชาชนที่เห็นเหตุการณ์ในเบื้องต้นเห็นเปลวไฟลุกไหม้อยู่เฮือนของนางสีแล้วได้ลุกลามไปใส่เฮือนอ้อมข้างถูกไฟไหม้เสียหาย5หลังเจ้าหน้าที่วิศวกรกองบัญชาการปคสเมืองดังกล่าวให้ฮู้ว่าภายหลังที่ได้รับแจ้งจากพลเมืองว่ามีเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นอยู่บ้านดังกล่าวก็ได้แต่งพนักงานวิศวกรพร้อมพาหนะและอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปช่วยมอดอย่างทันการแต่เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศในแห่งแล้งอากาศฮอดอบอ้าวพร้อมมีลมพัดบวกกับเฮือนที่ถูกไฟไหม้ส่วนหลายนี่เป็นเฮือนมุงด้วยสังกะสีแล้วก็มุงด้วยหญ้าแอมด้วยไม้ปองจึงเฮ็ดให้ไฟลุกไหม้อย่างไวว่าและยังเคราะห์ดีที่บ่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้พร้อมกันเอาใจใส่สกัดกั้นหมดไฟได้ขอให้ทุกท่านระมัดระวังท่านผู้ชมในสภาพอากาศร้อนเอ้ามีลมพัดเป็นบางโอกาสถ้าเกิดไฟไหม้อย่างที่ลุกลามไปแท้ๆโดยเฉพาะพ่อแม่ประชาชนอยู่บรรดาท้องถิ่นอาจจะเฮือนก็อาจจะแอมโดยไม้หรือว่ากระแตะเจ้าแล้วก็มุงด้วยสังกะสีมุงด้วยหญ้าจังซี่นี่ถ้าเกิดอัคคีภัยขึ้นมามันก็ลุกลามได้ไวเจ้าการแต่งอยู่ควบกินนี่พวกเราเตือนสติกันเป็นประจำท่านผู้ชมแต่งกินแล้วกวดเบิ่งไฟที่พวกเราดังมอดละเอียดแล้วบ่ก่อนจะออกจากเฮือนไปเฮ็ดเวียกหรือว่าไปบ่อนอื่นไปเฮ็ดอันอื่นอุปกรณ์ไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันในระยะนี้อากาศร้อนหลายคนก็ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยเฉพาะพัดลมแอร์เปิดหมดคืนกลางเวรอยู่เฮือนก็เปิดหมดเวร24ชั่วโมงบ่มีพักบ่มีพรอาจจะเฮ็ดให้อันที่1ค่าส่วนใช้ไฟฟ้าสูงขึ้น2มีความเสี่ยงที่อุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าจะเกิดการช็อตแล้วก็เกิดอัคคีภัยอันนี้ระมัดระวังแท้ๆท่านผู้ชมเพื่อป้องกันไว้ให้เกิดความสูญเสียดังเหตุการณ์ที่ผมนำเสนอผ่านไปนี้